101คลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาดูรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ขายในไทยราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะมีรถรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทที่ขายในไทยนะคะเรามาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือรถประเภท BEV กันก่อนค่ะรถไฟฟ้า 100% หรือว่ารถประเภท BEV นะคะเป็นรถไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนค่ะเราจะต้องใช้การชาร์จไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เวลาที่เราจะใช้พลังงานหรือว่าใช้รถเนี่ยก็จะดึงพลังงานส่วนที่อยู่ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ค่ะซึ่งรถยนต์ประเภทนี้นะคะมีข้อดีก็คือเขามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 0% ค่ะและที่สำคัญนะคะรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกรวมถึงคนในประเทศไทยด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลไทยเนี่ยยังให้ส่วนลดในการซื้อรถยนต์ประเภทนี้ด้วยนะคะสูงสุด 150,000 บาทต่อคันเลยแถมยังมีการลดภาษีสรรพสามิตในการนำเข้ารถยนต์นะคะจาก 8% เหลือเพียง 2% เท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ Ora Good Cat นะคะน้องแมวดีออกแบบสไตล์ Retro Futuristic นะคะจากค่าย Great Wall Motor ค่ะทำการตลาดในไทยมาสักพักแล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยมีขายอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะคะก็จะมีรุ่น400 Tech นะคะ400 Pro และ500 Ultra ค่ะAura Good Cat นะคะเป็นรถยนต์ประเภทแฮชแบ็คแบบ5ประตูนะคะระยะทางที่วิ่งได้ของ Aura Good Cat นะคะจะอยู่ที่400กิโลเมตรต่อการชาร์จและ500กิโลเมตรต่อการชาร์จตามรุ่นของเขาเลยค่ะสำหรับราคาที่ขายในประเทศไทยนะคะที่รวมส่วนลดจากรัฐบาลแล้วก็ได้ส่วนลดภาษีสรรพสามิตล่าสุดแล้วนะคะในรุ่น400 Tech เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 763,000 บาทค่ะรุ่น400 Pro นะคะจะอยู่ที่ราคา 828,500 บาทและรุ่นสุดท้ายค่ะรุ่น500 Ultra นะคะจะอยู่ที่ราคา 959,000 บาทค่ะมาดูอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ Ora นะคะซึ่งก็คือ Ora Good Cat GT ค่ะเป็นน้องแมวดีที่เพิ่มคำว่า GT เข้ามาแน่นอนว่ามีความสปอร์ตขึ้นทั้งตัวรถภายในและภายนอกนะคะ Ora Good Cat GT นะคะมีพื้นฐานเดียวกับ Ora Good Cat 500 UltraAura Good Cat GT เป็นรถประเภทแฮชแบ็คแบบ5ประตูสไตล์สปอร์ตนะคะระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จสูงสุดจะอยู่ที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ค่ะสำหรับราคาของเจ้า Aura Good Cat GT ที่เป็นราคาไทยอย่างเป็นทางการที่ได้รับส่วนลดแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,286,000 บาทค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ MG ZSEV หรือ MG CSEV นะคะสำหรับข้อมูลเขาก็คือเขาเป็นรถไฟฟ้าทรง SUV ที่มีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% รุ่นแรกของค่าย MG เลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นในการขายได้แก่รุ่น C+, D+, แล้วก็ X+ ค่ะสำหรับรุ่น C+, D+, แล้วก็ X+ นะคะเขาสามารถวิ่งได้ระยะทางเท่ากันสูงสุดอยู่ที่403กิโลเมตรต่อชาร์จค่ะแต่ว่าราคาของเขาจะแตกต่างกันไปตามออปชันที่อยู่ในรถนั่นเองค่ะสำหรับราคาของรุ่น C+ นะคะจะอยู่ที่ 689,000 บาทราคาของรุ่น D+ จะอยู่ที่ราคา 739,000 บาทและรุ่น X+ ค่ะจะอยู่ที่ราคา 799,000 บาทค่ะอีกรุ่นหนึ่งของ MG นะคะซึ่งก็คือ MG EP Plus ค่ะภายนอกเรียบหรูนะคะเป็นรถทรง SUV ใช้เป็นรถครอบครัวได้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระท้ายรถค่อนข้างเยอะค่ะ MG EP Plus เนี่ยถูกนำมาแทนที่ MG EP ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านะคะเขาจะมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาให้ดีขึ้นแต่ว่าราคาเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มคำว่า Plus เข้ามานั่นเองค่ะระยะทางที่วิ่งได้ของเขาต่อการชาร์จจะอยู่ที่380กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ค่ะสำหรับราคาของ MG EP Plus ที่ขายในประเทศไทยนะคะจะอยู่ที่ราคา 771,000 บาทต่อไปค่ะจะเป็น Hyundai Ioniq Electric นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ายเกาหลีดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัยนะคะเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกระจังหน้าแบบปิดค่ะเป็นรถครอบครัวเช่นกันในไทยเนี่ยจะเป็นรถแบบนำเข้าทั้งคันเลยนะคะ Hyundai Ioniq Electric นะคะเป็นรถยนต์ประเภทซีดานค่ะระยะทางที่วิ่งได้ของเขานะคะจะอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ค่ะส่วนราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ 1,749,000 บาทค่ะอีกรุ่นหนึ่งของ Hyundai ที่เป็นรถไฟฟ้านะคะก็คือ Hyundai Kona Electric ค่ะ
เป็นรถแบบนำเข้าทั้งคันเช่นกันมี2รุ่นให้เราเลือกซื้อนะคะก็คือรุ่น SE และ SEL ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยดูทันสมัยมีความสปอร์ตเล็กน้อยนะคะดีไซน์กระจังหน้าแบบปิดที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวได้ด้วยคันนี้ระยะทางที่วิ่งได้ของรุ่นเริ่มต้นของเขาเลยนะคะสามารถวิ่งได้312กิโลเมตรนะคะตามมาตรฐาน WLTP นะคะส่วนอีกรุ่นนึงนะคะที่เป็นรุ่น SEL เนี่ยสามารถวิ่งได้เยอะกว่าค่ะวิ่งได้482กิโลเมตรต่อชาร์จค่ะสำหรับราคาไทยของ Hyundai Kona Electric ในรุ่น SE นะคะจะอยู่ที่ราคา 1,849,000 บาทค่ะส่วนราคาของรุ่น SEL นะคะจะเกิน2ล้านมานิดนึงค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่ 2,259,000 บาทค่ะต่อไปค่ะเป็น Nissan Leaf ค่ะNissan Leaf นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันที่2จากค่าย Nissan ค่ะซึ่งคำว่า Leaf เนี่ยก็แปลว่าใบไม้นะคะแต่ว่าเขาจะมีความหมายแฝงก็คือเขาจะมีความหมายมาจากคำว่า Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car นะคะจากความหมายที่ให้มาเนี่ยก็แปลว่ารถยนต์ Nissan Leaf เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นรถยนต์สำหรับครอบครัวที่มีราคาเข้าถึงง่ายNissan Leaf นะคะเป็นรถยนต์ประเภทซีดานค่ะขนาดตัวถังเนี่ยเทียบเท่ากับรถ C Segment แบบ Hatchback ค่ะระยะทางที่สามารถวิ่งได้จะอยู่ที่311กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ค่ะสำหรับราคาไทยของ Nissan Leaf นะคะราคาเปิดตัวของเขาจะอยู่ที่ 1,990,000 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับลดราคาลงมานะคะซึ่งราคาปัจจุบันของเขาจะอยู่ที่ 1,290,000 บาทค่ะเรามาดูรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย Toyota กันบ้างนะคะซึ่งก็คือ BC4X นั่นเองค่ะ BC4X เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าคันแรกจากค่าย Toyota เลยนะคะซึ่งคำว่า BC ก็ย่อมาจากคำว่า Beyond Zero นะคะเป็นการแสดงเจตจำนงของ Toyota ที่จะทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากรถยนต์เป็นศูนย์นั่นเองค่ะ BC4X นะคะเป็นรถยนต์ประเภท Compact Crossover ค่ะถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะเปิดตัวออกมา2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้ากับรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด559กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะคะวิ่งได้สูงสุด540กิโลเมตรต่อชาร์จค่ะสำหรับราคาไทยของ Toyota BC4X คันนี้นะคะยังไม่ทราบราคาไทยอย่างเป็นทางการแต่หลายๆสื่อก็รายงานว่าราคาอาจจะไม่เกิน2ล้านบาทค่ะมาดูที่แบรนด์สุดท้ายค่ะซึ่งก็คือเนต้านะคะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเตรียมให้บริการโชว์รูมในประเทศไทย21สาขาภายในไตรมาสที่3ของปี2022นี้ค่ะ Neta V นะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นรถประเภทแฮชแบ็ก5ประตูนะคะขนาดประมาณ Honda Jazz เลยเขาสามารถวิ่งได้ระยะสูงสุด380กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนราคาของไทยตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะแต่แว่วๆมาว่าราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 5-600,000 บาทค่ะจากที่ดุงนิกได้รวบรวมมาให้ดูในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าในประเทศไทยตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า2ล้านบาทเนี่ยยังมีให้เลือกน้อยอยู่นะคะใครที่จะเล็งซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตนะคะสามารถศึกษาข้อมูลไว้ก่อนก็ได้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะคะที่อยู่ในเรทราคานี้ออกมาให้เราได้เลือกซื้อแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นรายการ EV 101นะคะถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะหยิบประเด็นขึ้นมาพูดแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ